กรณีที่ว่ามีการนําคลิปไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับอ้างว่าผู้อุนในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจันงหวัดนครปฐมกระทําไม่เหมาะสมนะครด้วยการตั้งกล้องวิดีโอถ่ายหน้าห้องน้ําหญิงภายในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มล่าสุดครับสำานก,การเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการสืบสวนข้อได้จริงหากว่าพบว่าผิดนะครับถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ กรณีเพจ a c e b o o k ที่ใช้ชื่อว่าレス o ูเฟเว v ร r นะครับโพสต์ข้อความว่ามีผู้มีการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมะครับไปร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ตั้งอยู่ริมถนนสายเรนูนครนาแก่อาเภอเรนูนครเป็นจุดที่ผู้มีการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมได้ตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ําร้านเหล้าแห่งหนึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ามีคนไปพบเห็นขณนะที่กล้องยังบันทึกวิดีโอกระทั่งมีผู้นําไปโพสต์ในเพจ f a c e b o o k นะครับจากการสอบถามพนักงานสถานบันเทิงเนี่ยเล่าว่าในวันเกิดเหตุมีลูกค้าหญิงเดินไปเข้าห้องน้ําที่อยู่หลังร้านแบ่งเป็น3ห้องครับและพบแฟลชไดร์ตกอยู่ในห้องน้ําจึงนามาเปิดดูครับซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางร้านได้รับความเสียหายนะครับ